ปูหฤทัยคสว.จบได้แล้วชี้ประยุทธ์ควรพอต้องยอมรับเสียงข้างมากปูหฤทัยคสว.จบได้แล้วชี้ประยุทธ์ควรพอให้ประเทศเป็นไปตามกลไกเสียงข้างมากหวังเห็นก้าวไกลโชว์ฝีมือบริหารประเทศให้ดีปูหฤทัยม่วงบุญศรีอดีตนักร้องชื่อดังที่ทราบกันดีว่าเป็นแฟนคลับและผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงความคิดเห็นหลังทราบผลการเลือกตั้งระบุว่าสว.ต้องจบได้แล้วเพราะจริงๆถ้าจะขับเคลื่อนประเทศต้องพอกันทีกับความขัดแย้งการที่ฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ดีมันจะสนุกเพราะเห็นสิ่งที่เขาอภิปรายไว้ก็ให้เขาโชว์ฝีมือบ้างถ้าขับเคลื่อนประเทศให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็ดีทั้งนั้นไม่อยากเดินถนนอู้เผยอีกว่ายังไงเราควรให้ฝ่ายชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นรัฐบาลใจอยากให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แต่ฝ่ายลุงตู่แท้เราก็ต้องยอมรับกติกาเสียงข้างมากเราหวังว่าหลังการเลือกตั้งจะไม่มีความขัดแย้งแล้วลุงตู่ควรพอให้ประเทศเป็นไปตามกลไกเสียงข้างมากเจนนิเฟอร์คิงโพสต์จอส้มฟาดบ้านเมืองไม่คืบเพราะหัวหงอกหัวแข็งเมนเห็นต่างเดือดเมื่อได้คนรุ่นใหม่ถูกใจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังแต่ก็ไม่ฉีกหายเท่าที่ผ่านมาคอมเมนต์เห็นต่างเดือดเจนนิเฟอร์คิงโพสต์จอส้มฟาดกลุ่มคนหัวหงอกหัวแข็งยึดตัวเองกลัวจะไม่สำคัญหลังการเลือกตั้ง66พรรคก้าวไกลด้วยคะแนนเสียงสูงสุดตอนนี้ถ้าจะเจอปัญหาหนักกับการเดินสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ใช่ง่ายแล้วกระแสโซเชียลร้อนแรงปมสว.หลายคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยระบุถึงเรื่องการปิดสวิตช์สว.วันที่16พฤษภาคม66เจนนิเฟอร์คิมนักร้องพิธีกรดังออกมาโพสต์ฟาดแรงทางการเมืองโดยขึ้นจอส้มพร้อมข้อความร่ายยาวซัดผู้หลักผู้ใหญ่หัวหงอกหัวดำทำบ้านเมืองไม่คืบได้คนรุ่นใหม่ที่ถูกใจแล้วต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วยต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้แต่ก็ไม่ฉีกหายเท่าที่ผ่านมาว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนประเทศชาติถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชนบ้านเมืองต้องก้าวไปข้างหน้าไปหาความเจริญอะไรดีก็ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นอะไรไม่ดีก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปให้มันเข้ากับผู้คนทั้งรุ่นเด็กและรุ่นแก่และเข้ากับปัจจุบันทันเหตุการณ์การดูถูกก่นด่าขัดขวางทำให้ล่าช้าโดยกลุ่มคนหัวหงอกหัวแข็งรังแต่จะเสียเวลาเสียความน่าเคารพเสียผู้ใหญ่และผมหงอกก็มีไว้ให้คนไหว้ไม่ได้เอาไว้ให้คนถอนบางทีบ้านเมืองไม่คืบไม่สอบก็เพราะหัวหงอกที่ยึดมากนับถือมั่นและกลัวตัวเองจะไม่สำคัญประเทศชาติเป็นของทุกคนไม่ใช่คนกลุ่มเดียวการขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้าใจคนทุกรุ่นทุกวัยเมื่อได้คนที่ถูกใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วยต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้แต่ไม้ไต่คูไม่ฉีกหายเท่าที่ผ่านมาผลที่ออกมากูตายตาหลับลักฆ่าโดยมีทั้งคนบันเทิงและชาวเน็ตแห่สนับสนุนโพสต์ดังกล่าวอาทิแม่กรีด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 ไปล้านบ้านแล้วรักที่สุดเลยเป็นแม่ที่น่าเคารพรักที่สุดพวกเราเลือกแล้วถามว่าคนใหม่ๆจะพาเราและประเทศชาติดีขึ้นไหมไม่รู้แต่รู้แค่ว่าจะไม่แย่กว่าเดิมถึงเวลาต้องเปลี่ยนทุกคนต้องเข้าใจสำคัญที่สุดคือประชาชนเลือกแล้วใช่แล้วค่ะเราเลือกแล้วเราอยากเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับแบบนี้นี่ใช่เจคิมคนเดียวกันกับที่ผมเคยรู้จักหรือเปล่าครับเป็นต้นขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นต่าง
อาทิฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยนะคะหลังเลือกตั้งรู้ว่าชนะแล้วก็ไม่ควรทำแคมเปญด่าทอดูแคลนความคิดของคนอื่นคนที่เขาไม่เลือกพรรคที่ตนเองชอบเพราะนั่นมันก็สิทธิ์ของเขาเหมือนกันที่จะเลือกไม่เลือกใครแต่ไงก็ขอรักษาสถาบันไว้ได้ไหมคะดูต่อไปว่าจะฉีกหายกว่าเดิมไหมเป็นต้นหรือจะเคลียร์กันได้แล้วจินสามีหนิงโพสต์ล่าสุดหลังภรรยารอมาเซ็นหย่าหรือจะเคลียร์กันได้แล้วหรือไม่จินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาโพสต์ล่าสุดหลังภรรยารอมาเซ็นหย่าทำข้อตกลงเรื่องการดูแลลูกหลังจากล่าสุดหนิงปณิตาออกมาเปิดใจหลังรอจินสามีมาหย่าและทำข้อตกลงเรื่องลูกให้เรียบร้อยแต่สามีก็ไม่มาเคลียร์เจ้าตัวยอมรับว่าไม่มาหย่าก็อยู่ไปอย่างนี้พร้อมทั้งยอมรับว่า2เดือนที่แล้วทำงานไม่ไหวแต่วันนี้ต้องลุกมาทำงานหาเงินและเดินหน้าฟ้องบุคคลที่3ทำผิดต้องรับผิดโดยมีคนที่ช่วยส่งข้อมูลหลักฐานต่างๆเข้ามาให้จำนวนมากล่าสุดวันที่16พฤษภาคม66จินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีหนิงได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมครั้งแรกหลังภรรยาเปิดใจปัญหาชีวิตคู่จากบุคคลที่3และพร้อมหย่าให้สามีตามที่ขอหย่าแต่สามีก็ยังไม่มาเคลียร์โดยจินโพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่เป็นภาพคู่กับลูกสาวโดยเฉพาะสีหน้าลูกสาวขี้เล่นน่ารักทำหลายๆคนสงสัยว่าหรือจะเคลียร์ปัญหากันได้แล้วหรือไม่หรืออย่างไรรู้จักแพทชยานิดผู้คว้ารางวัลสาวปังแห่งปีหน้าเก๋สปีชเลิศเอาอะไรมาไม่ปังชวนรู้จักแพทชยานิดนักแสดงสาวมากความสามารถผู้คว้ารางวัลสาวปังแห่งปีทั้งแสดงดีหน้าเก๋สปีชเลิศเอาอะไรมาไม่ปังเป็นหนึ่งในสาวสวยมาแรงสำหรับแพทชยานิดหลังคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีในงาน KAZZ Award 2023ระหว่างการกล่าวขอบคุณเจ้าตัวยังได้ฝากสปีชสุดปังถึงเหล่าสว.เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลว่าช่วยฟังเสียงประชาชนกว่า14ล้านเสียงบ้างแล้วเราจะปังไปพร้อมกันสปีชครั้งนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกโซเชียลชาวเน็ตชมกันยกใหญ่ว่าพูดปังสมกับชื่อรางวัลที่สุดวันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาทำความรู้จักแพทชยานิดสาวปังคนนี้ให้มากขึ้นกันประวัติส่วนตัวแพทชยานิดชาญสง่าเวชเกิดวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2537อายุ28จบการศึกษาชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาออกแบบนิเทศศิลป์เกียรตินิยมอันดับ2เส้นทางในวงการบันเทิงแพทชยานิดเป็นที่รู้จักจากงานแสดงซีรีส์และภาพยนตร์เพราะเป็นเด็กคณะมัณฑนศิลป์จึงมีรุ่นพี่ที่คณะทำงานด้านโปรดักชันเยอะเธอจึงถูกชักชวนไปช่วยงานเรื่อยๆทั้งถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายโฆษณาจนทำให้ค่ายนาดาวบางกอกเรียกไปแคสและได้เซ็นสัญญาร่วมงานกันโดยเริ่มงานแสดงซีรีส์อยู่ที่ราว 2559 และเริ่มเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ ICU พยาบาลพิเศษเคสพิศวงและโปรเจกต์ S The Series จากนั้นมีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องมาณที่นี้ 2561ทำให้เธอได้รับรางวัลสตาร์พิกไทยฟิล์มอวอร์ดสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมผลงานที่เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างคือเคว้งภาพยนตร์ซีรีส์ Netflix เรื่องแรกของไทยเสียดายและซีรีส์เรื่องด้วยรักและหักหลังบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นบทโหดดราม่าเดือดแค่ไหนแพทก็เอาอยู่ทุกบทชีวิตส่วนตัวแพทถือเป็นหนึ่งในสาวสวยคายคำกวนโอ้ยขนาดที่ว่าเพื่อนและแฟนๆชอบแซวว่า
แท็กอยู่เฉยๆแล้วสวยมากแต่ถ้าขยับละก็รู้กันโดยแพทชอบเสพงานออกแบบและงานศิลปะทุกแขนงในเวลาว่างเธอมักจะอ่านหนังสือและฟังเพลงถ้าใครอยากทำความมรอจักและชมไลฟ์สไตล์ของเธอเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่อินสตาแกรมชายานิทแพทได้เลยข่าวอ่านต่อไม่แผ่วแพทชยานิทคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีฝากถึงสว.ฟังเสียงประชาชนบ้าง